ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโรแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโรแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโรแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะพอดีว่าตัวผมเนี่ยมันอยู่เกี่ยวกับพวกนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็พยายามติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับสาธารณภัยภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดเพราะเป็นความชอบคนแต่ละคนจะมีความชอบที่แตกต่างของผมเนี่ยมันเป็นดาราแต่ความชอบของผมคือการเป็นนักกู้ภัยแล้วก็รวบรวมทีมแล้วเราก็ฝึกมาโดยตลอดเราก็ได้ทำในสิ่งนี้มาจนพอเหตุการณ์เนี่ยมันเข้าเขาว่าเข้าแล้วนะครับในเรื่องของพายุปริมาณน้ำอาสาที่แจ้งมาในแต่ละจังหวัดใน3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ไล่ขึ้นมาพอมันไล่ขึ้นมาปุ๊บเราก็บอกว่าต้องลงเลยก็เตรียมทีมพอลงไปปุ๊บเนี่ยก็ไปเล็กเนี่ยไปถึงก่อนแต่เล็กอะไปติดอยู่ตรงหลังสวนนะครับพอผมไม่ถึงเอาเรือไปก็กลายเป็นว่าข้ามหากันไม่ได้เพราะน้ำท่วมสูงแล้วก็มีปริมาณรถเสียเยอะมากติดทั้งหมดเป็นหลายกิโลอะไรเงี้ยเราก็ทำยังไงดี6โมงเช้าฝนก็ตกหนักมันเหมือนในภาพอะครับก็เลยพยายามเอาเรือลงไปให้ได้ข้ามลำน้ำกันแบกข้ามแล้วก็แบบหาทำทุกวิธีทางเพื่อข้ามไปฝั่งนู้นเขาบอกฝั่งนู้นอันตรายมากอะไรเงี้ยแล้วเล็กก็บอกว่าทีมของเขาอะติดอยู่ทางฝั่งนู้นอยู่ที่หลังสวนเราต้องเอาเรือไปช่วยเพราะว่ามีข่าวแจ้งมาตลอดว่าต้องอพยพคนแล้วต้องทำสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วเนี้ยเราก็พยายามกว่าจะข้ามไปได้ตั้งแต่หกโมงเช้าข้ามไปได้ตอนบ่ายสองโมงแค่ประมาณกิโลครึ่งอะข้ามเอาต้องเอาเรือลำหนึ่งเข้าไปหลังสวนนะครับแต่ของผมนี่อยู่ตรงพัทโตมันคือข้ามมันเป็นแยกสามแยกพัทโตอะครับที่จะถึงหลังสวนแล้วอะอีก7โลแต่มันไปไม่ได้อะแล้วเราก็พอจะไปปุ๊บเดี๋ยวมีคนแจ้งมาคุณยายติดอยู่ในบ้านเราก็ต้องไปเอ้าโรงพยาบาลหลังสวนน้ำท่วมต้องอพยพขึ้นชั้น2คนก็ไม่พออย่างงั้นเราก็ไปช่วยแต่เราก็ทำตามเต็มความสามารถนะครับแล้วเราก็พยายามที่แบบรวบรวมข้อมูลกระจายข่าวในโลกโซเชียลอ่ะในส่วนที่ควรจะเป็นว่ายังไงแต่ไม่ให้ตื่นตระหนกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะช่วยทำเต็มที่ที่สุดแต่ว่าบางทีก็อาจจะโดนด่ากลับมาว่าทำไมทีมของเราอ่ะไม่ขนข้าวขนน้ำไปแจกเราบอกว่าหรือว่ารับส่งเป็นเรือรับส่งเราบอกว่าไม่ได้คือทีมของเราอ่ะมีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาเขาออกมาไม่ได้เอาให้เขาอยู่ที่นั่นแล้วพอถึงเวลากลางคืนก็เข้าออกอะไรเงี้ยคือเรามีหน้าที่รับคำสั่งมาเดียวออกเอาออกตามคำสั่งอะไรเงี้ยฮะความลำบากของประชาชนเราพูดถึงนะครับภาคใต้เนี่ยมันมีน้ำท่วมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วมาเร็วลงเร็วแต่ครั้งนี้ปริมาณน้ำมันตกมาเขาบอกว่าตก7วัน7คืนอ่ะตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยแล้วแบบมาเร็วเขาก็คิดว่ามาแล้วก็ไปเลยแต่มันกลายเป็นว่ามาแต่มันยังไม่ไปเลยเพราะน้ำทะเลหนุนแบบประมาณชั่วโมงเดียวขึ้นเมตรนึงอีกชั่วโมงนึง2เมตรอีกแป๊บนึงบอกว่าอยู่บนหลังคาแล้วเราก็ทำยังไงอ่ะเราจะช่วยยังไงเราก็ได้แต่บอกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นต้องดูแลตัวเองได้แต่ดีอย่างนึงก็คือคนบริเวณนั้นเขารู้ว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาทำยังไงเขารู้ว่าจะต้องดูแลยังไงแต่สิ่งที่เรากลัวสุดก็คือบางคนไม่เชื่อในการเดินทางอย่างเคสตอนที่วันแรกนะครับผมก็พยายามโบกรถให้ถอยกลับบอกพี่ครับถอยรถออกเถอะกลับรถไปก่อนอะไรเงี้ยมันไปไม่ได้จนเราเห็นรถคันหนึ่งน้ำกำลังท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆตรงแยกนั้นเราก็ไปส่องดูเป็นรถเก๋งอะน้ำมันกำลังท่วมแล้วก็ส่องไม่มีคนแน่ๆเลยเราก็ลองมองอีกทีเขาก็เปิดกระจกมาเป็นลุงแก่ๆแล้วผมมองเข้าไปมีเด็กนอนหลับอยู่ในรถแล้วผมก็บอกลุงมาทำอะไรลุงจะรอตรงเนี้ยแล้วรถมันเสียแล้วน้ำมันกำลังหลากอะโอ้โหแบบเข็นกันแบบว่าเหนื่อยมากดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ออกจากพื้นที่นะครับอย่าไปเสี่ยงกับมันเลยมันไม่คุ้มค่านะครับแล้วยิ่งมีเด็กเล็กด้วยแล้วมีอะไรแบบคนแก่คนเฒ่าเนี่ยควรจะออกจากพื้นที่นั้นมาก่อนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยในทางราชการมันมีอยู่แล้วนะครับก็ต้องใช้แล้วก็อีกอย่างนึงพื้นที่อ่ะมันใหญ่มากเกิดเหตุภัยพิบัติใหญ่มากมันยาวลำตามที่ต่างๆเนี่ยทีมเราก็เป็นทีมเล็กๆเราก็ทำเต็มความสามารถทำเท่าที่เราสามารถช่วยได้และทำบนความปลอดภัยซึ่งบางทีเนี่ยเขาเห็นเราแล้วอ่ะเรากำลังช่วยอ่ะแต่ข้ามไปไม่ได้เขาก็ตะโกนมาบอกว่าอะไรนู่นนี่มันหมดทำไมไม่มาอะไรเงี้ยมันไปไม่ได้มันอันตรายสำหรับผู้ช่วยด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็นั่งเฝ้านั่งรอนะจนเช้าแล้วเราก็ไปช่วยนะไม่ได้ทิ้งเขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่ไปตั้งแต่วันไหนแล้วอยู่กี่วันวันที่4อยู่จนถึงเมื่อวานนะครับ
ฮะแล้วก็วันนี้พอดีก็ต้องมางานแถลงข่าวเรื่องนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังรวบรวมทีมกลับมาใหม่แต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ท่าแซะล่าสุดนี่รับแจ้งมาว่าที่ท่าแซะตอนนี้น้ำท่วมขึ้นมาแล้วแล้วก็แยกปฐมพงษ์เมตรกว่าแล้วแล้วก็เตรียมอพยพคนในโรงพยาบาลแถวท่าแซะแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ของกระบี่ภูเก็ตก็เยอะเหมือนกันครับมันมีคลิปตอนนั้นที่ใหญ่ในการที่พี่เล็กผมอยู่อีกฝั่งนึงและเล็กกันอยู่อีกฝั่งคลิปอันนี้คือต้องรับหน้าที่มาว่าต้องเอาครู13คนกับเด็ก1คนที่อยู่ติดในโรงเรียนข้ามฝั่งเราก็พยายามหาทางนะเล็กก็พยายามหาทางจนมันเป็นสะพานแล้วก็ข้ามไม่ได้ฝั่งนู้นข้ามน้ำมันไหลแรงมากใช้วิธีโยนเชือกให้คนที่อยู่ฝั่งนู้นรัดไว้แล้วก็คนของเราข้ามไปคนนึงแล้วแต่ช่วงระหว่างที่เล็กเอาเชือกอีกเส้นนึงเพื่อจะไปขึงเพื่อจะไปเอาไปช่วยเขามันเป็นหมิ่นมันคอสะพานมันขาด3เมตรแล้วมันหมิ่นแล้วมองไม่เห็นเล็กก็เลยจำลงเลยไม่คือถูกสอนมาไม่ใช่แบบพอแบบปุ๊บแล้วก็ทิ้งตัวไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้คือเล็กกระโดดจ้ำลงเลยเพราะเรามีเชือกเรามีอะไรอยู่แล้วแล้วเราฝึกมามันก็ข้ามไปแต่ในภาพมันอาจจะดูตื่นเต้นหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่พวกเราก็มองกันแล้วก็หัวเราะเล็กอ่ะแบบคือขามันเป๋ปุ๊บกระโดดเลยแต่ตอนนั้นไม่อันตรายอะไรไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะว่าเราเช็คแล้วไงแต่ว่าเรามันลื่นในเล็กก็เลยต้องกระโดดโดดหนีไม่นั้นมันถ้ามันหลุดมันน้ำมันไหลแรงมันจะพาไหลไปเลยอะไรเงี้ยครับพัดหัวมาค่อนข้างแรงว่าแบบพัดตกน้ำมันเป็นความผิดพลาดของผมด้วยครับเพราะตอนลงใน IG ผมลงแค่รูปอย่างเดียวอ่ะแล้วเราคิดว่าลงให้เห็นการทำงานจากคนอื่นที่เขาถ่ายมาถ้าสมมติว่าผมอธิบายให้ในภาพข่าวใน IG ว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็คงจะไม่เป็นข่าวที่แบบให้ทุกคนได้มาเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่แต่อย่างน้อยๆผมก็ทำให้รู้สึกว่าเราต้องระมัดระวังแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับตัวทีมแล้วก็คนที่เราจะไปช่วยมากขึ้นนะครับแม้ว่าตัวเราบอกว่ามันเป็นเล็กน้อยแต่สำหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะครับเราจะไปช่วยแล้วกลายเป็นผู้ประสบภัยเองเดี๋ยวหลังจากนี้เวลาเขียนอะไรจะเขียนให้ละเอียดยิบเลยนะครับเล็กจะเดินตรงไหนยังไงอะไรครับล้อเล่นแต่ว่าจะให้รู้อะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงอย่างตลอดเวลาที่ไปอยู่ที่นั่นที่อยู่ที่สุดเกิดเหตุมันมีปัญหามันอยู่ประสักอะไรแบบตลอดเวลาไหมคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขตพื้นที่ภัยพิบัติพอดีว่าเราอยู่มานานตั้งแต่ช่วงสึนามิหรือว่าอะไรเราชินกับอันนี้ก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ทำงานแล้วก็รับฟังคำด่าแล้วก็อยู่บนแรงกดดันให้ได้เพราะเขาเนี่ยไม่ใช่อยากด่าเราแต่เขาอยู่ในภาวะที่บีบคั้นเขาขาดน้ำเขาขาดอาหารแล้วเราจะไปอารมณ์เสียสู้กับเขามันไม่ใช่เราไปเป็นผู้ช่วยดังนั้นเราต้องผ่อนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปเองมีอะไรที่แบบต้องการช่วยหรือว่าสิ่งของที่ต้องการต้องแยกเป็น2อย่างก่อนนะครับก็คือทีมผมเนี่ยเป็นทีมเผชิญเหตุนะครับที่เข้าไปเพื่อเอาออกแต่ถ้าสมมุติว่าประชาชนหรือจิตอาสาหรือพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนี่ยที่อยากจะไปช่วยนะครับก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งที่เป็นเบสิกทุกคนนึกขึ้นได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะไปเนี่ยก็อยากจะบริจาค ก็อย่างเช่นไฟฉายบีบแล้วก็ยารักษาโรคยาแก้ท้องเสียนะครับยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าสมมุติว่ามันดูแล้วแบบว่าต้องหมอสั่งอะไรหรือเปล่าซื้อแบบว่ายาสามัญประจำบ้านดีที่สุดนะครับข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องเป็นสิ่งที่เวิร์กมากนะครับแล้วก็ผ้าอนามัยนะครับแล้วก็ขอถุงไปด้วยถุงเล็กๆใส่ให้เขาไปด้วยนะครับเพราะถุงมันกันเชื้อโรคอ่ะที่มันจะไปทางน้ำแล้วคนจะต้องรับผิดชอบต่อในการใช้น้ำอะไรเงี้ยนะครับอย่างตัวทีมเราเองมีต้องการกำลังคนเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ครับเพราะทีมผมมันเราไม่ได้มาเยอะเราทำเท่าที่เรามีแล้วก็ใช้กำลังตามงานเพราะทีมไปแค่25คนใช้เรือ2ลำมันต้องเมเนจใช้ได้อะไรเงี้ยครับหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ต้องติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับแต่โดยรวมกับพื้นที่ที่ตอนนี้ทีมผมอยู่แล้วกันเอาที่นี่นะตอนนี้ที่ท่าแซะนะครับน้ำเริ่มท่วมสูงแล้วนะครับเริ่มมีการอพยพแล้วก็ตรงบางสะพานน้อยนะครับที่ทีมเราขับรถผ่านเมื่อสักครู่ใหญ่ๆน้ำก็ข้ามถนนแล้วเหมือนกันในส่วนอื่นก็คงต้องติดตามข่าวสารของกรมอุตุตลอดเวลานะครับพี่อยากจะต้องลงไปอีกทีเมื่อไหร่ยังไงก็กะว่ามาเตรียมของเพราะว่าหลังจากนี้พอถ้าพายุเข้าลูกที่2เรากลัวเรื่องแผ่นดินสไลด์แผ่นดินถล่มตามภูเขาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเซตของอีกประเภทนึง
คือประเภทน้ำเรามีอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเป็นประเภทเชือกประเภทอะไรที่เราจะต้องเข้าไปก็คงไม่เกินวันพุธนี้นะครับก็คงจะมีการเข้าไปหรือว่าถ้าผุพับเนี่ยก็ย่องเงียบไปเลยครับทางเราก็คือจะดูแลจนภัยหายก็มันไม่ได้ดูแลจนภัยหายนะเราก็ดูแลในส่วนที่เราทำได้จนเสร็จสิ้นแล้วเราคิดว่าเราไหวเพราะว่าถ้าคนมันโอเวอร์โหลดกันไปมันก็ไม่ไหวมันเป็นอันตรายกับทีมนะแล้วเราก็อยากจะฝากนิดนึงว่าภัยธรรมชาติปัจจุบันมันใกล้ตัวเรามากดังนั้นต้องหัดเรียนรู้นะครับเอาไว้โอเคขอบคุณค่ะ